ักกันมาแต่ดูแล้วว่ามีวี่แววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทั้งมิตรขี่ไงแล้วจังใดขึ้นมาเป็นลายต่างสิบสี่ห้างหรือสาวสี่ห้างสิจับมือกันอย่างว่าสั้นว่าหัวใจสังโวยน้องบ่าวอุตส่าห์มาสิวันจริงเลยจริงๆตั้ง10เดือนค่ะ10เดือนได้เป็นเพลงได้เป็นเพลงแล้วก็คืออย่างที่คุณแม่บอกจริงๆคือตอนที่ให้ไปเรียนไวโอลินดูหน้าตาเมื่อกี้ในภาพเนี่ยเขาไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะดูตั้งใจดูตั้งใจแบบเออแม่ให้เรียนเลยฉันต้องเรียนให้ได้แต่พอเห็นเขานั่งดีดอะคูเลเล่แล้วแบบคือสบายสบายมีความสุขร้องไปอะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่เขาชอบแล้วแบบมันเหมือนได้แบบปลดปล่อยอะไรของตัวเองออกไปเวลาหนูเล่นน่ะหนูรู้สึกยังไงบ้างลูกเวลาหนูได้เล่นอูคูเลเล่มีความสุขค่ะมีความสุขแล้วอยากเป็นศิลปินเดี่ยวอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะในความรู้สึกอยากเป็นมั้ยก็อยากเป็นค่ะนี่มีไอดอลในดวงใจมั้ยคะมีค่ะนักร้องศิลปินพี่คนไหนที่ชื่นชอบคะพี่แอปเปิ้ลค่ะพี่แอปเปิ้ลพี่แอปเปิ้ลเล่นอะไรยังไงคะบอกคุณผู้ชมเล่นอูคูเลเล่สอนไปยังไงบ้างลูกอ๋อได้พี่เปิ้ลเขาก็สอนเทคนิคใหม่มาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็สอนดีค่ะสอนดีด้วยเพราะว่าพี่ออนเคยดูใน YouTube ก็คือเขาจะแบบว่าเป็นกันเองกับเด็กๆแล้วเข้าใจง่ายแล้วแบบคือเด็กที่ไม่เป็นเลยเนี่ยพอมาดูผ่าน YouTube เขาก็สามารถเล่นได้แล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆด้วยนะคะเห็นบอกว่าไปโชว์มาหลายที่แล้วเหมือนกันมีโชว์ที่ไหนบ้างอ่ะลูกเยอะมากก็เริ่มที่แรกก็คือจะเป็นเวทีการกุศลอะไรพี่จำไม่ได้นะค่ะเล่นครั้งแรกเขาก็จะมีผิดอยู่ก็ตื่นเต้นค่ะพอครั้งที่สองนี่ก็จะเป็นโรงเรียนก็จะทำความคุ้นเคยกับเพื่อนๆล่ะพอครั้งที่สามนี่ก็จะเป็นงานโชว์งานกาชาดปีที่แล้วโชว์มาหลายเวทีแบบนี้แสดงว่าต้องมีเพลงโปรดหลายๆเพลงโชว์มาหลายเพลงแล้วด้วยนะคะชอบเพลงอะไรบ้างคะเพลงลุงฮาวายค่ะลองสักหน่อยสิคำวิทย์นี้ Why the moon is on the sea The night is young And so are we So are we แน่นอนค่ะแล้วดูแบบน่ายิ้มมีความสุขเล่นดนตรีแบบนี้อย่างโน้ตเคยเล่นดนตรีตอนเด็กๆเป็นเปียโนต้องซ้อมทุกวันเลยค่ะน้องเพลงซ้อมทุกวันเบื่อไหมคะหรือว่าตัวเองแฮปปี้มีความสุขแล้วแบ่งเวลาในการซ้อมยังไงบ้างนอกจากหลังตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนในวันธรรมดาก็เอาคูเลเล่ไปที่ทำงานของแม่แล้วก็ไปซ้อมที่ทำงานของแม่จะถือว่าซ้อมเขาหยิบมาเล่นค่ะแบบเหมือนแบบหยิบมาให้ชินมือเล่นพร้อมนี้เปิด YouTube เอาเพลงนี้ดีกว่าเขาก็หยิบมาลองดีดๆทำๆพอเสร็จเขาก็จะมีการบ้านแล้วไปบอกพี่เปิ้ลว่าเขาอยากเนี่ยเพลงเนี้ยเขาอยากเล่นเพลงนี้ได้อะไรเงี้ยแม่โน้ตเนี่ยเขาเป็นนักร้องมาก่อนนะเคยฟังเพลงเขาหรือเปล่าฮะโน้ตตูนอะโน้ตตูนอะตอนนั้นยังไม่เกิดนะคะตอนขึ้นคอนเสิร์ตให้แม่โน้ตร้องเพลงหนูเล่นคุณเล่ไหมเล่นไม่เป็นเดี๋ยวให้ลองคู่กับคุณแม่ดีกว่าค่ะพี่ออนนอกจากดนตรีแล้วการเรียนเก่งแล้วเห็นบอกว่ากีฬาก็ไม่ยิ่งหย่อนเลยก็ไปได้เหมือนกันกีฬาชอบกีฬาอะไรลูกว่ายน้ำค่ะชอบว่ายน้ำกับวิ่งว่ายน้ำกับวิ่งโอ้โหคือแบบ
คือทุกกิจกรรมจริงๆเพราะปกติแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะเด็กที่เรียนศิลปะบางทีก็ไม่ค่อยเอากีฬาบางคนเล่นดนตรีแต่กีฬาก็ไม่สนใจหรือว่าการเรียนก็ไม่สนใจอันนี้ชอบทุกอย่างเลยอันนี้ไปแข่งอะไรอะลูกว่ายน้ำแล้วก็อันนี้วาดไปขึ้นคอนเสิร์ตที่เอ็มคอเทียไปขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เปิ้ลค่ะค่ะอ๋อไปขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เปิ้ลเหรอคะช่วงรอรีแลกกันว้าวกิจกรรมเยอะจริงๆเลยนะคะรวมถึงการประกวดทั้งเรื่องของเวทีประกวดทั้งด้านดนตรีแล้วก็มีการแข่งขันว่ายน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้อีกคุณแม่สอนน้องเขายังไงบ้างคะเพราะแน่นอนทุกการประกวดก็ต้องมีแพ้บ้างชนะบ้างอ๋อค่ะอย่างน้องเพลงเนี่ยคือเราไปแต่ละเวทีเราไม่ได้คาดหวังนะเราไปหาประสบการณ์เราไปให้เขาดูว่าเขาเล่นระดับเนี้ยก็ยังมีคนที่เล่นเก่งกว่าเขาอีกเหมือนให้ไปดูพอน้องเพลงไปยังถึงคิวเขาประกวดลงมาเสร็จเขาก็จะรอฟังผลพอรอฟังผลเสร็จเขาจะบอกพอประกาศทำไมแม่หนูไม่เห็นได้เลยหนูแพ้อีกแหละบอกก็จะบอกหนูว่าเตรียมตัวมันไม่พอแล้วลูกหนูจะต้องเก่งกว่านี้จะต้องพยายามฝึกตัวเองให้เก่งกว่านี้นะลูกแล้วก็เหมือนให้เขารู้แพ้รู้ชนะค่ะเหมือนแบบให้หาประสบการณ์เยอะๆค่ะเจอโลกจริงๆว่าเป็นยังไงแล้วหนูคะพอคุณแม่บอกวิธีการนี้ว่าคนเรานะแข่งขันอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีแพ้มีชนะแล้วพอคุณแม่พูดแบบนี้แล้วหนูสบายใจขึ้นไหมคะเวลาหนูจะขึ้นประกวดครั้งต่อไปมันจะทำให้หนูแบบสบายใจขึ้นไหมก็สบายใจขึ้นค่ะก็ถือว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆขึ้นทุกครั้งก่อนขึ้นเวทีหรือก่อนประกวดเรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแล้วเวลารู้สึกตื่นเต้นแบบนี้ก่อนแสดงคอนเสิร์ตเรามีวิธีเรียกกำลังใจให้ตัวเองยังไงบ้างคะหรือคุณแม่ให้กำลังใจน้องยังไงบ้างคะก็จะบอกว่าไม่เป็นไรลูกทำให้เต็มที่ยิ่งเวทีแรกๆก็คงจะตื่นเต้นมากๆมีผิดมีถูกแบบโอ้โหเป็นธรรมดานะคะอันนอกเหนือจากกีฬาดนตรีศิลปะแล้วด้านอื่นๆคุณแม่ส่งเสริมไหมคะชอบไปเที่ยวไหนไหมชอบไปที่ไหนบ้างหรือเปล่าลูกเขาก็จะมีกิจกรรมเหมือนเด็กทั่วไปค่ะไปเที่ยวห้างไปเดินเล่นอยากไปทะเลไปอะไรเงี้ยค่ะเหมือนปกติแต่ว่าเมื่อไหร่คือจะไม่ได้ว่าเป็นวิชาการว่าวันเสาร์หนูจะต้องเรียนคณิตนะเรียนอังกฤษเรียนอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยไม่อ่ะค่ะก็คือขึ้นอยู่กับเขาให้เขาพร้อมแล้วเขาจะบอกเราค่ะว่าหนูอยากเรียนนี่เพิ่มนะแม่อะไรค่อยๆให้ลูกเรียนตามที่ลูกอยากจะเรียนแล้วกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้โตขึ้นหนูคิดว่าหนูอยากจะประกอบอาชีพอะไรคะเป็นคุณหมอค่ะอ้าวเป็นคุณหมอแต่หนูมาดนตรีมาศิลปะมากีฬาอะไรเงี้ยแต่พี่ออนทุกวิชาเกรด4หมดเลยนะคะทำไมถึงอยากเป็นหมอล่ะลูกอ๋อก็จะได้รักษาแม่ค่ะโอ้โหอยากจะได้รักษาแม่แล้วคุณพ่อมีแนวทางในเรื่องการเรียนให้ลูกยังไงบ้างคะคุณแม่คุณพ่อกับคุณแม่จะปรึกษากันก็คืออย่างผลการเรียนลูกอ่ะเขาจะก็คือดีค่อนข้างจะดีเราก็ยังวิชาการเราก็ยังแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มจะแบบเริ่มจะวิชานี้เริ่มจะอ่อนลงเราก็จะต้องคุยละไปเรียนเพิ่มไหมลูกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ยังดีอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เด่นวิชาการมากเรียนแค่โรงเรียนก็พอแล้วแต่ว่าการเสริมคุณแม่จะเสริมเป็นแนวดนตรีใช่สิ่งที่เขาชอบเลยค่ะถ้าเขาอันนี้เขาขอเราเองเราก็ลูกแล้วเขาทำทุกอย่างดีแต่จะบอกกันไว้ก่อนว่าถ้าเกิดหนูเล่นดนตรีผลการเรียนหนูจะต้องไม่ดรอปลงมานะลูกถ้าดรอปปุ๊บหนูก็จะต้องมาเรียนนะจะต้องหันมาทางเรียนก่อนเขาก็พยายามแบ่งตัวเองการบ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะทำที่โรงเรียนเลยนะคะค่ะช่วงที่รอนะช่วงที่รอแม่ไปรับตอนเย็นค่ะเขาก็จะทำเองใช่ทำรอเสร็จวันไหนไม่มีเขาก็จะเล่นกับเพื่อนปกติเพราะว่าถ้าไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้ซ้อมจะไม่ได้เล่นให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบมากๆแล้วอย่างนี้เนี่ยให้น้องเพลงลองพูดให้กำลังใจเพื่อนๆดีกว่าเพราะช่วงนี้ปิดเทอมเชื่อว่าก็น่าจะมีแบบเพื่อนๆพี่ๆเด็กๆดูอยู่หนูบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเลยค่ะว่าเราจะแบ่งเวลาเรื่องการเรียนการทำกิจกรรมยังไงดีคะให้ทุกๆด้านไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นทยอยทำค่ะทยอยทำและแบ่งความรับผิดชอบยังไงบ้างลูก
ไม่รู้อ่ะก็เหมือนว่าอย่างเขาอะจะอย่างของน้องเพลงตัวเขาจะรับผิดชอบก็เหมือนว่าเพื่อนๆนะลูกถ้าจะอะไรนะเดี๋ยวถ้าทุกคนอะเก่งหมดทุกด้านขอให้สิ่งที่เขาชอบอยู่ในตัวเองออกมาแล้วกล้าบอกพ่อแม่นั่นแหละค่ะเขาก็จะทำได้ทุกคนนะคะก็คือหาความชอบหาความถนัดของตัวเองจากนั้นไปบอกผู้ปกครองเพราะเด็กบางคนไม่รู้ไงว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็เลยแบบเหมือนพ่อแม่ก็ไม่รู้ก็เลยจับไปเรียนทุกวิชาจับไปเรียนทุกอย่างเลยกว่าจะรู้ก็เสียเงินไปค่อนข้างเยอะแล้วถ้าอย่างนี้ให้คุณแม่แชร์ประสบการณ์แล้วก็ฝากถึงคุณแม่ท่านอื่นๆบ้างดีกว่าค่ะว่าเรามีวิธีการที่จะดูแลสนับสนุนลูกยังไงบ้างให้ลูกประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบทั่วไปหรือว่าการเรียนพิเศษหรืออะไรเงี้ยคุณแม่รวมถึงที่สำคัญเลยที่เห็นน้องเพลงมีความสุขมากคือทำไงให้ลูกรู้ว่าเออจริงๆเราชอบอะไรมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้เลือกทำด้วยค่ะก็อย่างใกล้ตัวที่สุดคือลูกนะคะก็คือว่าอย่างจริงๆเราเคยแบบให้เขาเรียนตามที่พ่อแม่ชอบพอเริ่มเสร็จพ่อแม่ชอบแล้วให้สังเกตลูกว่าลูกมีพฤติกรรมยังไงเขาไปเพราะว่าเราให้เขาไปแต่สิ่งหนึ่งถ้าเด็กมาพูดกับเราอะซ้ำๆว่าหนูอยากเรียนบางครั้งเราไม่สนใจแต่ถ้าเขาซ้ำมากๆเราลองหันไปฟังเขาสักนิดเป็นผู้ฟังที่ดีอ่ะแล้วเราก็จะเห็นเขาทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วสิ่งนั้นก็จะพัฒนาไปได้ดีไปได้ดีอะค่ะก็คือใช้หัวใจเปิดใจฟังลูกทุกคำที่ลูกพูดมีความหมายแล้วก็ทุกคำที่ลูกสื่อกับเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้อยากให้แม่ลี่นิยามคำว่าแม่ให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันหน่อยค่ะก็คือสำหรับของตัวคุณแม่นะคะก็คือเป็นผู้ฟังที่ดีสำหรับลูกค่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีของลูกฟังทุกเรื่องค่ะแล้วก็อย่าคิดว่าคำเล็กๆน้อยๆของลูกไม่มีความหมายมีความหมายทุกคำค่ะคำเล็กๆน้อยๆของลูกมีความหมายทุกคำถ้าอย่างนั้นให้น้องเพลงพูดอะไรถึงคุณแม่นิดนึงแล้วกันเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนน้องเพลงแล้วก็ให้กำลังใจน้องเพลงแล้วเชื่อว่าน้องเพลงเนี่ยอายุเพียงเท่านี้เองเนี่ยสามารถดูแลแล้วก็แบ่งเวลาของตัวเองได้พูดกับคุณแม่นิดนึงค่ะลูกขอบคุณคุณแม่ที่คุณแม่เป็นยังไงคะรักหนูใส่ใจหนูให้คุณแม่หนูมีความในใจอะไรบอกคุณแม่บอกเลยลูกเมื่อกี้ยังพูดเก่งอยู่เลยนะโอเคโอเคหนูจะเป็นเด็กดีค่ะไม่ดื้อไม่โซนค่ะแล้วก็รักแม่ค่ะน่ากอดแม่หน่อยแล้วหนูรักแม่ก็ต้องกอดแม่น่ารักจังเลยมีเพลงอะไรมามอบให้คุณแม่ด้วยไหมคะมีเพลงที่คุณแม่ไม่เคยได้ยินไหมมีไหมไปฝึกซ้อมมามีไหมคนทางนั้นก็ได้ลูกมีเพลงอะไรไหมเพลงคนทางนั้นค่ะเอาคนทางนั้นค่ะนิดนึงให้คุณแม่ฟังนิดนึงแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นหลายครั้งที่มองไปบนฟ้าแต่ทุกครั้งฉันเองก็เกิดคำถามขึ้นมาข้างในอยากจะรู้จะเป็นเช่นไรไม่พบมือเจอกันนะและเป็นเวลาเนิ่นนานจากวันนั้นที่เราต้องไกลอยู่ตรงนั้นจะเป็นเช่นไรก็เป็นเพลงที่มอบให้คุณแม่และอย่างที่คุณแม่บอกไว้นะคะว่าเสียงเล็กๆน้อยๆจากลูกให้คุณแม่หยุดฟังเพราะนั่นคือเสียงที่เขาต้องการที่จะทำและปรารถนาด้วยวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณแม่รีแล้วก็น้องเพลงมากๆที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบพระคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะเชิญคุณแม่รีแล้วก็น้องเพลงสแตมป์ลายนิ้วมือที่ต้นรักมัมคลับกับเราค่ะใช่เลยค่ะสีส้มต้องเห็นคุณแม่เบี่ยงตัวออกซ้ายนี่เองนะคะจะได้กระแทกตรงไหนดีคะลูกน้องเพลงตรงนี้มั้ยนี่โป้งลูกนี่นี่โป้งสีออกไหมเดี๋ยวนะคะสีนี้ออกสีที่ไหนล่ะสีนี้
ช่วงมัมแคร์ในวันนี้นะคะเรามีคำถามจากคุณแม่ค่ะถามเข้ามาว่าคุณแม่เป็นคนแพ้นมวัวถ้าทานนมถั่วเหลืองเนี่ยจะได้ไหมนะคะเอ๊ได้หรือไม่ได้เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันค่ะมัมแคร์สารอาหารที่จำเป็นที่อยู่ในนมวัวที่มีมากก็คือแคลเซียมนะคะที่จำเป็นสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะคะแต่ว่าหากคุณแม่คนใดที่มีปัญหาเรื่องของการแพ้โปรตีนนมวัวนะคะสามารถรับประทานนมถั่วเหลืองแทนได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องระลึกไว้เสมอว่าในนมถั่วเหลืองนั้นนะคะก็จะมีปริมาณของแคลเซียมที่ไม่เพียงพอเท่ากับที่อยู่ในนมวัวดังนั้นหากคุณแม่จะรับประทานนมถั่วเหลืองอาจจะต้องรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยยกตัวอย่างเช่นปลาตัวเล็กตัวน้อยที่กินได้ทั้งกระดูกงาดำผักกาดเขียวผักกาดขาวเป็นต้นค่ะมัมแคร์ขอบคุณคำตอบนะคะจากคุณหมอพลอยนินพุทธาพิทักษ์พงศ์ค่ะสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โรงพยาบาลพระราม9ค่ะใช่แล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะมีปัญหาสงสัยส่งคำถามของคุณมาได้ค่ะช่องทางของเราทั้งทาง Facebook Instagram ที่ momclub.mcot นั่นเองนะคะทุกคำถามทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาตอบให้คุณได้ทราบแน่นอนค่ะวันนี้ถือว่าแขกรับเชิญที่มาร่วมในรายการของเราเนี่ยสนับสนุนกิจกรรมดีๆให้กับลูกเพราะฉะนั้นคำถามของเราที่จะให้คุณผู้ชมร่วมสนุกกับเราวันนี้ซึ่งจะได้รับหนังสือนะคะรายวันของเราไปนะคะคำถามมีอยู่ว่าในแต่ละวันคุณทำกิจกรรมกับลูกกี่อย่างยกตัวอย่างมาหนึ่งอย่างนะคะแล้วบอกว่าเหตุผลที่ชอบทำกิจกรรมนั้นคืออะไรนะคะคอมเมนต์ที่ถูกใจก็จะได้รับรางวัลจากทีมงานรายการมัมคลับมอบให้เลยนะคะรายวันนะคะถูกต้องค่ะแล้วสำหรับเมื่อวานนี้นะคะที่เรามีคำถามถามไปว่ากิจกรรมที่ชอบทำกับลูกคืออะไรแล้วก็จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกอย่างไรบ้างผู้โชคดีของเราที่ตอบเข้ามานะคะใน Facebook ของเราค่ะก็คือคุณคันชิตชายตู่นะคะตอบมาว่าสอนกอไก่ถึงฮอนคูก A ถึง Z โดยการร้องเพลงค่ะและชี้ให้ดูเป็นตัวฝึกทักษะการอ่านการพูดการเรียนรู้ภาษาเบื้องต้นครับก็ได้รับของที่ระลึกจากเมื่อวานนี้ไปเป็นผ้าปูนะคะกันน้ำนั่นเองนะคะก็รับของรางวัลไปค่ะสำหรับตอนนี้ต้องพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาชมกันต่อดีกว่าเรื่องราวดีๆของความสวยความงามนะคะในช่วงของ Mom's Beauty คุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะ